รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานรายการที่เอาใจสายหวานทั้งเมนูเครื่องดื่มสุดแนวและเบเกอรี่แสนอร่อยเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้แน่นอนค่ะนานาเองก็มาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยร้านกาแฟส่วนมากจะนิยมเสิร์ฟเครื่องดื่มอร่อยอร่อยพร้อมกับภาพที่สวยๆเวลาคนเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บก็อยากจะถ่ายรูปอยากจะแชะอยากจะแชร์วันนี้เมนูของเราก็เลยเป็นเมนูที่ชื่อว่ามัทฉะเรนโบว์นั่นเองค่ะมัทฉะเรนโบว์ของเราเนี่ยนะคะจะมีหลายเลเยอร์มากๆเลยเลเยอร์แรกของเราเนี่ยจะเป็นไข่มุกค่ะแล้วก็หลายคนน่ะนิยมปรุงรสไข่มุกหลังจากต้มสุกแล้วด้วยการใส่พวกน้ำเชื่อมต่างๆลงไปหรือน้ำตาลทรายแดงลงไปเพื่อทำให้เวลารับประทานไข่มุกแล้วเนี่ยมีรสชาติหวานๆเพิ่มเข้าไปด้วยเราจะใส่ไข่มุกของเราลงไปที่ก้นแก้วนะคะจากนั้นวันนี้นามีสตรอเบอรี่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่กึ่งๆซอสหน่อยนึงเวลาเอาหลอดดูดขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวิได้ทานเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยใส่ลงไปแบบนี้หลังจากมี2เลเยอร์แล้วนะคะคือไข่มุกและสตรอเบอรี่ของเรานานาเติมน้ำแข็งเลยค่ะคุณผู้ชมไข่มุกสตรอเบอรี่ตามด้วยนมสดค่ะเวลารินเบาๆแล้วก็รินลงไปข้างแก้วมุมนึงจะทำให้ซอสของเรากับนมไม่รวมชั้นกันนะคะจากนั้นเราเหลือพื้นที่ข้างบนนิดนึงนะเติมน้ำแข็งหน่อยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเวลารินเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนาเนี่ยจะนิยมรินใส่หลังช้อนแบบนี้แล้วก็รินเบาๆมัทฉะเรนโบว์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้รสชาติอร่อยมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปลองทำกันดูนะคะรับรองถ้าคุณเปิดร้านกาแฟอยู่สูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรขายดีของร้านคุณอย่างแน่นอนช่วงหน้าอาจารย์นี่สักมีเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยอย่าลืมติดตามชมนะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคุกกี้สิงคโปร์ส้มมาฝากค่ะวิธีทำหน้าไข่ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำคุกกี้สิงคโปร์ส้มใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเบกกิ้งโซดาและผงฟูใช้หัวตีรูปใบไม้นวดผสมให้เข้ากันเติมเนยขาวน้ำหอมกลิ่นส้มและสีผสมอาหารสีส้มตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้15นาทีชั่งแป้งที่พักไว้น้ำหนัก10กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเรียงลงในถาดอบทาด้วยหน้าไข่ที่เตรียมไว้วางแต่งด้วยเมล็ดฟักทองให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้สิงคโปร์ส้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ